โดยนี่คือเกมนัดที่3ในที่นัดที่2ก็คือฟอร์มนะถล่มสิงคโปร์ไป 5-0 ก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยชัยพิพัฒน์สุพรรณเวสสัตว์นะครับกองกลางทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้ทุกคนมั่นใจหลังจากถล่มสิงคโปร์มานะครับเกมแรกเราแพ้มาแต่เราก็ไม่คิดจะหยุดสู้พอกลับมาชนะทุกคนก็มั่นใจอยากได้แชมป์อยากได้เหรียญทองนะครับก็พร้อมมากกับเกมที่จะพบกับกัมพูชาทุกคนตอนนี้พร้อมครับคนที่เจ็บก็ไปดูไปให้หมอดูแลร่างกายนะครับทุกคนก็ฟื้นฟูกันเต็มที่เขาบอกว่าเขาได้คุยกับพิธีวัฒน์นะฮะพี่เต้ติดตามดูพี่เขาเล่นมีสไตล์เดียวกันพยายามติดตามแล้วก็ทำให้ได้แบบพี่เต้ทำนะฮะในการแข่งกีฬาซีเกมส์ก็เขาก็บอกว่าชื่นชมนะฮะคือพิธีวัฒน์เป็นไอดอลของเขานี่เนี่ยนะนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็ทีนี้ต้องรอดูนะคะพรุ่งนี้แล้ว14พฤษภาคมนะคะ19นาฬิกาไทยพบกัมพูชาที่เทียนตรวงสเตเดียมนั่นเองค่ะทำเป็นเล่นไปนะเราว่าฮอตนะเพื่อนบ้านเขารักเรานะเจ้าภาพเขารักเราเขาเข้าไปเชียร์เราสูงที่สุดเลย2เกมแล้วนะคะทำไมเวลาเชียร์เราแล้วไปเฮให้ทีมฝั่งตรงข้ามเราตลอดเขาเชียร์เราพี่ทำไมคิดไปเองหรือเปล่าตอนมาเลเซียยิงชนะเราเราก็เสียงเหมือนบุกิจจาริวอย่างนี้หรอคะโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกนะฮะหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกนัดที่ไทยลงแข่งขันแข่งหนึ่งทุ่มตรงใช่ค่ะสภาพเข้าใจดีให้เราเตะทุ่มนึงไม่ร้อนไม่ร้อนมองในแง่ดีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแฟนบอลเวียดนามก็จะได้เข้าชมด้วยจริงๆแฟนๆไปรอหน้าสนามกันเต็มทุกนัดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะ